พนควายเข้าคอกเรียบร้อยบันนี้คำแล้วพี่น้องเอ้ยสวัสดีพ่อแม่พี่น้องผู้ปลายเบิร์ดสุขสุขเนาะที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปวิดีโอของบรัตคลิปวิดีโอนี้บรัตอยู่ที่หมู่บ้านแกงคืบเมืองเซโปนแขวงสระเขตเพื่อมาตามหาน้องสุริยันเนาะอยู่ที่หมู่บ้านแห่งนี้เนาะหลายเดือนแล้วที่บรัตบ่ได้พาพี่น้องมาลิ้นน้ำเพิ่นเนาะกะมื้อนี้กะสิมาตามหาเพิ่นเนาะบ่จื้อเลยสะดุดแล้วเนาะหลายเดือนแล้วเพราะว่าหมู่บ้านแถวนี้เพื่อนมันอยากติดๆกันพี่น้องให้บรัตก็บ่จื้อเนาะว่าจะเข้าอยู่อันทางใดก็ได้น้องเพื่อนเพิ่นคุ้นๆแต่ว่าแถวนี้นะเพื่อนมันติดกันโพดน้องบ่จื้อในหลังได้นอนเดียวชิไปเลาะหาถามหาเลยพี่น้อยเดี๋ยวไปนํากันเลยเนาะนี่คือบรรยากาศทําเลภายในหมู่บ้านเนาะพี่น้องเนาะเพื่อนซ่านี่ติดๆก็เลยไปตามหน้าอยู่ได้พี่น้องเอ้ยเดี๋ยวสิเลาะขึ้นตามซอยตัวนี้เลยพี่น้องแหละโง่คือเป็นคนเนาะน่าจะประมาณแถวถึงนะพี่น้องเอ้ยขัดเสียนั้นเนาะโอ้อาบน้ำยำแรงเนาะชวนเด้อหมู่บ้านนี้ก็มีไฟฟ้าใช้เลยพี่น้องเอ้ยเป็นหมู่บ้านที่ว่าค่อนข้างมีประชากรหนาแน่นเนาะเพื่อนนี่ติดๆกันเลยพี่น้องเอ้ยมาชวนอามอโอ้อาน้องเนาะเจ้าเนาะอาน้องก็เป็นจักปีแล้วนี่นางโอ้ตัวจักปีแล้วนางสิกมอไหมอ่ะ6ปีแล้วอุ้มน้องในพี่น้องเห็นบ่พ่อแม่เจ้าไปสายพ่อแม่เจ้านะพ่อแม่อยู่เฮือนอ๋อผู้นั้นเป็นไผผู้นั้นผู้นักกะน้องจะบ่อนอันนอนในอู่หั่นได้ขับฮูเลยเข้าเฮียนแล้วบ่นางเข้าเฮียนห้องใดป.2แล้วอันนั้นดิอันนอนในอู่ห้องได้นั่นนะอันนอนในห้องในอู่ฮะมันห้องได้นะคุณนั่นนะโอ้โหตรังเลยป.2คือกันโอ้นอนในอู่ในปีเนาะก็มาก็กุ้งมาขามเย็นคักเนาะบรรยากาศในยามแรงพี่น้องเลยให้เดินทางต่อเฮาพาพี่พาน้องเลาะเบิ่งบรรยากาศในยามแรงเนาะพี่น้องโอ้เพื่อนหลังนี้แปลกหูแปลกตาที่เขาจะเอากระปางระเบิดเฮ็ดเสาเฮือนพี่น้องเอ้ยหลังนี้เนาะเพื่อนตั้งอยู่เทิงผู้ข้างเลยนะพี่น้องสวัสดีโอ้กำลังมาแต่ให้ได้ชวนเนาะโดยโดยมาหาเพื่อนนั้นมันสาวสู้วันบักไหนก็ลืมแล้วบ่อยากชื่อมาตอนนั้นกับมันยังมืดล่ะสู้เพื่อนเอามาสู้เด้เอาอืมมีชื่อหลายชื่อวะเพิ่นมีหลายชื่อไปจากเนาะสุริยันชื่อแท้หั่นเออผู้หญิงอ่ะผู้สาวเอามาพี่เจ้าอยู่นี่ยังบ่ฮู้จักเนาะเอ้าคือว่าเราบ่ได้อยู่ในบ้านนี่แล้วบ่อาหม่อยังจักเอิ้นน่ะมาถามมื้อนําพ่อแล้วก็ยังว่าซื้อสุพ่อแล้วเอาสุบ่กระสุกแล้วมีบ่กระสุกลาวพัวแล้วแม่นบ่บ้าเบิ่งคือว่าแถวๆนี้เบิ่งคันเห็นเฮือนนี่ชื่อรถเดี๋ยวรอมาเบิ่งทางนี้พี่น้องขอบใจเด้อนี่พี่น้องคักอะไร
สาเหินน้องขปาระเบิดคักอะไรพี่น้องอมาหมุนไซว่าเป็นเหินหลังนี้บ่คุณๆน้องไหมเออไม่แล้วไม่แล้วน้องไม่แล้วนี่เหินหลังนี้แหละเหินสาสุนี่เหินสาสุริยันแต่ว่ารุ่นน้ำกันน้องเพื่อนที่อยู่หรือบ่น้องไหมสบายดีสาสุอยู่บ่เพิ่นไปเสียโปนโอ้ลุบแล้วจะโดนมอนเพิ่นจังว่านะโดนมอนเพิ่นจังมาเมื่อใดจะได้ละมาเนาะไปเอาโทรศัพท์อ๋อโทรศัพท์เราเปลี่ยนยังโทรศัพท์พี่เราไปแปลงอ๋อเราไปตะเว่นเพิ่นบ่เดี๋ยวเจ้าเป็นเอ้ยบ่เราเปลี่ยนไปเจ้าเราเป็นเอ้ยเราบ่เจ้าเป็นเอ้ยเราเนาะอ๋อเจ้าหน้าเอาผัวหรือเปล่าจ๊ะนะเอาผัวแล้วเนาะเล่าเด้เล่าเอาผัวแล้วนะยังบ่เอาผัวเนาะสาสุยังโสดได้พี่น้องไงโอ้โชคดีแล้วพี่น้องไงอันนี้คือเอ้ยสาสุเนาะเจ้าเป็นเอ้ยแบบเอ้ยขี้ๆนี่อ๋อเอ้ยไผโดยเอ้ยไผเนาะวันนี้พ่อกันยังบ่เพิ่นยังอยู่บ่พ่อพ่อกับใบสิปนคือกันอีกไปทำการกับสู้อันบ่ไปห้องหมอเอาแม่นพูดให้เขาห้องหมออ๋ออายของสาสู้อันเขาห้องหมอโดยเพิ่นเข้าได้จักวันแหละเขาเมื่อเช้านี่โลดเป็นยังฮันเป็นใครเนาะไอ้สาสุเขาหมอพี่น้องในเป็ดไข่แต่ว่าจังน้อยนี่เพิ่นมาเนาะสาสุเนาะโดยโอเคเป็นอะไรเขาให้แล้วหรือบ่ฮู้แล้วหรือบ่ยังบ่แล้วอยู่โอ้เห็นหน้าเลยเนาะมาทันได้สุกเนาะพูดได้คือว่าทางบ้านนั้นสมีบ่หน้าฮั่นมามาทุ่มพุ่นเนาะยังบ่สุกเนาะจะได้กะตะเกียวแล้วค่ะมันสุกนี่เนาะโดยเอาขอบใจมีโมเบอร์โทรเพิ่นโอมีเนาะจนละมาเนาะโดยขอบใจเฮ็ดยังอันนั้นนะตากอย่างนั้นนะพุ่นพี่น้องคอควายเขาเจ้าเนาะป้อปลายโตเติบได้ฮั่นคุณคอควายจะถึงหลังบ้านพี่น้องเอ้ยควายปลายโตเติบเนาะเราเฮ็ดไปถึงเดี๋ยวพาพี่น้องขึ้นไปเบิ่งวิวไปถึงเนาะนี่คือบรรยากาศหลังหมู่บ้านพี่น้องเอ้ยก็สิมีประมาณนี้เลยประชาชนชาวบ้านวังเอ้ยชาวบ้านแกคึบนี่ก็ยึดถืออาชีพการปลูกฝังเนาะคือเฮ็ดให้เฮ็ดหัวเฮ็ดสวนสวนยางโบงสวนยางพาราผู้ใดบางคนกันสวนมันต้นเฮ็ดให้แล้วก็ที่จำนวนหนึ่งก็เฮ็ดหน้าพี่น้องเอ้ยส่วนหลายแม่นนับถือผีโอวิวัฒน์ในหมู่บ้านนี่เลยบรรยากาศโคตรดีเลยพี่น้องเอ้ยอากาศเย็นดีเนาะเมื่อนี้ก็เดือน11แล้วได้พี่น้องเอ้ยต้นเดือน11แล้วเนาะนับจากนี้ไปก็ยังอีกประมาณเดือนปลายก็ฮอดแล้ววันเข้าดาวเนาะโอ้ยแค่นั้นสิเป็นสายผู้อย่างเด้ท่านเด้เนาะโคตรงามเลยบรรยากาศยามแรกพี่น้องเอ้ยเป็นหมู่บ้านค่อนข้างกว้างเนาะพี่น้องเนาะน่าจะประมาณ 7-80 หลังคาเฮือนประมาณนั้นแหละจะยาวไปตามเส้นทางนี้เลยพี่น้อยควายนอนจนไปคุมนึงเลยพี่น้อยขนาดคอควายอยู่ทึ่งหัวผู้ได้นี่นะมันนอนจนเป็นคุมนึงเลยตัวควายหลายตัวเติบนอกเพิ่นเอาเข้าคอกเลยพี่น้อยว่าตอนนี้ 5:00 แล้วพี่น้องThank you.
บรรยากาศโคตรดีเลยสิฉันบรรยากาศในยามแรกมื้อนี้นะน้องเอ้ยเส้นทางเลขที่ 38A เอ้ยแม่นเลยเลขที่ 38A เนาะมันก็ผ่านไปทางนี้แล้วพี่น้องเอ้ยมีแต่ผู้ผ่าป่าไม้อ้อมหอบหมู่บ้านก็อยู่บ่ลุบๆแล้วก็มีจำนวนแถวนั้นก็อยู่แถวโน้นนะพี่น้องเป็นหัวผู้แถวนั้นนะพี่น้องบรรยากาศโคตรดีเลยอากาศเย็นสดชื่นแจ่มใสตอนนี้เริ่มเข้าหน้าหนาวแล้วพี่น้องตอนนี้เวลาก็4ปีขึ้นถึงจอมผู้เนาะยังมีหลังคาเพื่อน3หลังอยู่ถึงนะพี่น้องอยู่ทางหน้าเดี๋ยวเวลา10ปีขึ้นไปเนาะแล้วก็พาพี่น้องชมวิวอีกรอบนึงเนาะว่าสิเป็นทางใดว่าสิงามสักใดเนาะก็บ่ไกลเนาะประมาณ10เมตรนี่แหละ10เมตร15เมตรก็ฮอดแล้วพี่น้องเอ้ยจอมผู้คนนี้นะผู้ปกควายเจ้าอยู่ถึงนี้น้ํานี่บ่มีเลยเขาจะต้องได้ไปตักเอาอยู่ลุ่มพุ่นแหละขึ้นมารถจักเอาหยังขนขึ้นพี่น้องเอ้ยรถจักรถไถรถแจ่นนี่แหละขนขึ้นมาพี่น้องโอ้ข้าเจ้าถามเนาะตอนเวลามาช่วงที่5เดือนก่อนเป็น6ได้แค่นี้นะโอ้ยพี่น้องเอ้ยนี่เลยพี่น้องเพื่อนหลังที่1นี่และนี่ก็เป็นหลังที่2หลังที่3เนาะโอ้เพิ่นเลี้ยงวัวเลี้ยงควายแซ่บๆอยู่แถวทึ่งนี่พี่น้องบรรยากาศโคตรดีเลยเดี๋ยวสิพาพี่น้องชมวิวอยู่จอมผู้สูงสุดเลยของหมู่บ้านน้องทางหลังหมู่บ้านเนาะนี่โอ้เห็นบ่จะแน่เห็นแต่หลังคาเฮือนเขาเจ้าปอดหน้าของเฮียนนั่นเป็นนั่นท้องหน้าได้พี่น้องเอ้ยเขาเจ้ากำลังเกี่ยวเข้าเลยจำนวนหนึ่งเนาะบรรยากาศโคตรดีเลยเขาเจ้าถางเนาะทำไมเท่าโอ้โหควายได้นี่ควายเป็นทันได้เข้าแรงเนาะควายของครอบครัวนี่ผมพัดวอยๆมายินดีขนาดเลยพี่น้องเอ้ยซึ่งนั้นแม่นั้นทงหน้าเลยพี่น้องครับทงหน้าเข้าสู่เรืองเฮ้ออย่าแถวนั้นบ่ซึ่งเมื่อวารับซีนะทงหน้าซีกวางเติมเลยไหนน่าจะเป็นหน้าของโมบานแข็งคืบนี่เนาะโอ้ควายเพิ่นกินยาเดี๋ยวรอท่าสาสุมาแต่เสียฝนแล้วเราจะลงไปหาเพิ่นอีกรอบหนึ่งเนาะสบายดีอนามัยแล้วเนาะวันนี้เดินบ้านเนาะโดยสบายดีเด้อตาดอกคักวันนี้ชมวิวคักเนาะเห็นภาพธรรมชาติอยู่เบื้องลุ่มงามบัดนี้เห็นวิวเห็นทิวทัศน์ทางลุ่มคักเลยบัดนี้โดยควายจักโตไอ้อควาย5 6โตเนาะโดยเห็นคักเลยบัดนี้งามคักเลยวิวของหมู่บ้านนะวางเติบเนาะหมู่บ้านยาวไปตามทางเลยเนาะไอ้เนาะโดยร้อยปลายพุ่นนะปลาโซ่คิดว่ามง 7-80 นี่ร้อยปลายพุ่นเนาะคงยาวไปตามแคมทางเลขที่ 18A เลยเนาะโดยต่อเลยเนาะป้าลูกสาวด้วยเนาะหลานบ่พ่อแม่เพิ่นไปใส่ไปคิดอย่างวะโดยส่วนยางพาราเนาะอยู่พุ่นเนาะดูดิแถวนั้นเป็นส่วนยางพาราได้แถวปู่พี่น้องเลยต่อป้าให้พ่อได้อยู่ถึงจอมปู่พุ่นอยู่ถึงจอมปู่พุ่นไกลๆนะให้ของบ้านลงหมู่ไปจังเนาะ
โอ้ของบ้านห้วยปูนเนาะโอ้ของเขตจุดชุมลานฮอพอได้พี่น้องเลยตาเวียนกำลังจะรับขอบฟ้าแล้วตาเวียนกำลังใกล้จะรับขอบฟ้าแล้วพี่น้องเลยแต่ว่าวิวธรรมชาติมันยังงามหลายพี่น้องเพิ่นเอาควายเข้าคอกเรียบร้อยบัดนี้ค่ำแล้วพี่น้องเอ้ยเอาละพี่น้องสำหรับการรอคอยสาวสุริยันยังไม่ทันได้กลับมาแต่สิปูนเถื่อเนาะพี่น้องเนาะก็สำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ใกล้จะจบลงไปแล้วเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวจะค่ำก่อนเลยปิดคลิปบ่ทันเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวสาวสุริยันมาทันกันบ่ทันในมืดพอถ่ายคลิปได้เดี๋ยววรัตจะถ่ายคลิปไว้เนาะเฮาเพิ่นมาบ่ทันวรัตสิรอท่าเพิ่นจนเพิ่นมาแล้ววรัตจังสิเอาเบอร์ติดต่อเนาะข้อมูลติดต่อเพิ่นแล้วประมาณวันอาทิตย์ตัวมืดมืดเนาะบารัตจะเข้ามาหาเพิ่นอีกเนาะมาพาพี่พาน้องมาพบกับสาวสุริยันเนาะก็มี FC หลายคนคอมเมนต์เข้ามาว่าอยากเจอสาวสุริยันเนาะสาวน้อยนะฮักประจำหมู่บ้านแกงคืบแห่งนี้เนาะกาจากนี้หาตัวเมืองสิโปดนี่ประมาณโอ้ไก่เติบพี่น้องน่าจะทราบปลายกิโลเมตรแหละไก่เติบที่แรกบารัตคิดว่าสิปลายเนาะแต่มาเสิร์ชเบิ่งใน Google ก็โอ้ไก่เติบเนาะทราบกว่ากิโลเมตรพี่น้องเอ้ยนี่ก็ใกล้จะค่ำเนาะบรรยากาศยามค่ำๆนี่โอ้โคตรดีเลยพี่น้องเอ้ยพวกเฒ่านั้นเรากำลังมาแต่หาฟืนเนาะหินแบกฟืนมาจังเลยแต่ฟืนมาจะให้จะสวนเลยบรรยากาศก็ดีก็สำหรับคลิปโดนี้ก็ที่ได้จบชิ้นเทปนี้เนาะพี่น้องเนาะมันชิมืดแล้วพี่น้องเดี๋ยวท่าสาสุมาท่านเนาะก็ที่อัดอีกคลิปหนึ่งพี่น้องเอ้ยก็ฝากทุกคนกดไลค์กดติดตามเด้อและที่สำคัญซอยเบิ่งโฆษณาให้บรรลุจนจบเด้อเจอกันใหม่คลิปวิดีโอถัดไปเนาะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ลาทุกคนไปก่อนสวัสดีบ๊ายบายคนแบกฟืนมาแต่เทิงผู้เพื่อนนี่นี่อันนี้ลูกสาวเพื่อนเนาะและนี่ก็คือหลังคาเฮือนของน้องสุริยันพี่น้องเอ้ยนี่ไตไฟฟ้าหุ้งอยู่ในกองตารางยังบ่เห็นมาอยู่อันนั้นก็คือน้องสาวเนาะเฮ็ดแบกฟืนมาทีมละเงิงอยู่ในบอลเฮือนโคนเมื่อกี้นี่นะแบกฟืนลงมาได้ทั้งผู้ได้พี่น้องเอ้